ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้การเมืองไทยแล้วก็การเมืองโลกกลับมาเป็นที่จับตา อีกรอบนะคะการเมืองไทยก็มีเรื่องคำร้องพิจารณายุบพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในกระบวนการค่ะแล้วส่วนการเมืองระดับโลกเองก็มีเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วย2 ส่วนนี้ค่ะมองว่าจะมีผลต่อหุ้นไทยแล้วรวมไปถึงฟันโฟยังไงบ้างคะครับก็คงมีผลค่อนข้างมากนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเรามองนะครับทิศทางของแรงของโฟลว์ที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันคงต้องมี2แรงนะครับก็คือตัวโฟลว์จากต่างชาตินะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับคือโฟลว์ของในบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยหลักๆที่กำหนดทิศทางก็คงจะเป็นสถาบันในประเทศนะครับซึ่งตั้งแต่มีวายุพัฒน์เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเงินก้อนนี้นะครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวที่ซัพพอร์ตตลาดเนี่ยได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นหลังๆเนี่ยนะครับตัวรูปตรงนี้นะครับก็บางลงนะครับทีนี้ถ้าบางลงตลาดจะไปได้ต่อเนี่ยก็ควรจะมีวอลุ่มชดเชยที่มาจากโฟลว์ต่างชาติใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราดู2สตอรี่นะครับที่เกิดมาเนี่ยก็คือเรื่องของตัวการเมืองในบ้านเรานะครับซึ่งมันก็มีประเด็นนะครับในเรื่องของการที่เพื่อไทยนะครับอาจจะต้องเข้าโปรเซสต่อการที่มีการคำร้องนะครับยื่นขอยุบพรรคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามองในมุมของโปรเนี่ยนะครับเราก็ดูว่ามันอาจจะทำให้เกิดภาวะที่ลดระดับความมั่นใจลงนะครับหรือพูดง่ายว่าอาจจะไม่เห็นนะครับโปรที่ไหลกลับเข้ามานะครับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าแรงขับเคลื่อนนะครับจากโปรต่างประเทศนะครับอันเนื่องมาจากความกังวลเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับก็อาจจะมาไม่ทันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับขณะที่ถ้าไปดูผลการเลือกตั้งนะครับในสหรัฐซึ่งถ้าเราดูจากตัวโปรที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่า Republican เนี่ยนำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นลักษณะของ Republican ที่นำขึ้นมาเนี่ย2 ส่วนที่เรากลัวกันคือเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีนะครับหรือพูดง่ายว่า Trade War นะครับแล้วก็มีการพูดถึงตัวเลขกำแพงภาษีที่สูงมากๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มองว่าอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะการชะลอตัวของการค้าระหว่างประเทศได้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับถ้าหากว่ามองในมุมของโฟลว์นะครับรัฐบาลของตัวรีพับลิกันเนี่ยถ้าหากว่ากลับมานะครับก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของตัวภาษีนิติบุคคลนะครับที่อาจจะมีการปรับลดลงนะครับซึ่งถ้าปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าโอกาสที่อาจจะทำให้เห็น EPS growth นะครับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นก็มีนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่โฟลว์จะไหลออกจากสหรัฐแล้วมาที่ประเทศต่างๆเนี่ยก็น้อยลงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามอง impact นะครับจากทั้งการเมืองในบ้านเรานะครับแล้วก็แนวโน้มการเมืองในสหรัฐเนี่ยนะครับก็คิดว่าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับอาจจะยังไม่เห็นเม็ดเงินของฟันโฟลว์เนี่ยที่ไหลกลับเข้ามาสู่ตัวตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมทุกแฟกเตอร์เข้าด้วยกันก็คือว่าเม็ดเงินจากสถาบันในประเทศเริ่มซื้อบางลงนะครับขณะที่โฟลว์จากต่างชาติก็ยังไม่กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเราที่ปรับขึ้นมานะครับบางวันเกิน 1,500 ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เกิดการพักฐานนะครับแล้วก็การขาดเม็ดเงินที่ซัพพอร์ตเนี่ยก็อาจจะทำให้ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยยังจะเห็นการพักฐานต่อเรื่องได้ครับ อาจจะสัก 1-2 สัปดาห์นี้รอความชัดเจนทั้งปัจจัยต่างประเทศแล้วก็การเมืองในประเทศเราด้วยนะคะทีนี้คนมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแบงก์ออกมาสวยเลยนะ10ธนาคารรวมกันก็กำไรเข้าไป 60,000 กว่าล้านแล้วนะคะปัจจัยนี้เองจะหนุนหุ้นในกลุ่มธนาคารไปต่อไหมมองในทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวกับกลุ่มนี้ยังไงคะครับถ้ามองกลุ่มธนาคารนะครับผมเชื่อว่าระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยมีแรงขับเคลื่อนเท่าไหร่นะครับกำไรออกมาต้องถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาเนี่ยอินไลน์กับที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้นะครับแต่ว่าอีกมุมนึงนะครับที่เรายังกังวลอยู่ก็มีในเรื่องของตัวคุณภาพสินทรัพย์นะครับคือเราเห็นเป็นว่า NPL เนี่ยยังขยับขึ้นนะครับแล้วภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าไปดูไอ้ coverage ratio คือการสำรองนะครับก็จะเห็นว่าอัตราการสำรองเนี่ยมันลดต่ำลงด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับก็คือเทรนตอนนี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการปรับตัวลดลงใช่ไหมครับแล้วแบงก์ก็เริ่มมีการประกาศลดดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่สร้างเพรสเชอร์นะครับให้กับเออร์เน็งในควอเตอร์ที่4ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นกลุ่มแบงก์เนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยเห็นแรงกระตือกลับเข้ามาเท่าไหร่นะครับถ้าจะมีเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มนิคมซึ่งอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะครับตัวเลิกการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ดีขึ้นนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ดูดีกว่าครับค่ะทิ้งท้ายหุ้นแนะนำวันนี้สักนิดนึงค่ะครับถ้าโฟกัสนะครับตอนนี้เราคงให้น้ำหนักในหุ้นในกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะเราคิดว่าการย้ายฐานการผลิตเนี่ยน่าจะเป็นโมเมนตัมที่เห็นต่อเนื่องนะครับก็ตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยก็คงเป็นตัว WSA นะครับแล้วก็
อีกทีมนึงนะครับคงเป็นเรื่องของ earning ที่เป็น high season นะครับก็อาจจะโฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับอย่างตัว BDMS นะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มพวกค้าปลีกเนี่ยเสริมเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นตัว CPX เป็นต้นครับ CPO นะคะเป็น CPX Star ครับ CPX Star ได้เลยค่ะ